เปิดแฟ้มคดีดังเปรี้ยวฆ่าหันศพน้องแอมวันที่25พฤษภาคม2560หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านตำรวจเข้าตรวจสอบศพหญิงสาวที่ถูกหั่นเป็น2ท่อนบรรจุไว้ในถังขนาดใหญ่ฝังอยู่ใต้ดินบริเวณป่าข้างถนนในพื้นที่บ้านโนนสง่าตำบลคำม่วงอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นก่อนพบศพเพียงวันเดียวมีผู้แจ้งความกับตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นอ้างว่าเพื่อนที่ทำงานด้วยกันในร้านคาราโอเกะหายตัวไปซึ่งการแจ้งความนำไปสู่ข้อมูลที่ยืนยันได้ว่าหญิงสาวที่ถูกพบเป็นศพถูกฆาตกรรมนั้นก็คือนางสาววริศรากลิ่นจุ้ยหรือน้องแอมอายุ22ปีชาวจังหวัดชัยนาทเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งปมการสังหารโหดไว้ครั้งนี้3ประเด็นคือชู้สาวถูกลวงมาฆ่าชิงทรัพย์และขัดแย้งเรื่องส่วนตัวการลงพื้นที่สอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าคนร้ายต้องเป็นคนในพื้นที่ที่รู้เส้นทางและมีการเตรียมการมาเป็นอย่างดีวันที่26พฤษภาคม2560มารดาของน้องแอมได้เดินทางไปรับศพบุตรสาวที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4โดยยืนยันว่าศพที่พบเป็นลูกสาวจริงเนื่องจากจดจำรูปพรรณสันฐานและรอยสักได้เป็นอย่างดีวันที่26พฤษภาคม2560เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวสามีของผู้ตายมาสอบสวนและได้ให้การว่าครั้งสุดท้ายที่พบกับภรรยาคือวันที่5พฤษภาคมและได้คุยกันครั้งล่าสุดเมื่อวันที่22พฤษภาเวลา23นาฬิกากระทั่งช่วงบ่ายของวันที่23ก็ไม่สามารถติดต่อได้จนมาทราบข่าวว่าภรรยาเสียชีวิตแล้ววันที่27พฤษภาคม2560เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวน้องป๊อปปี้ซึ่งเป็นทอมที่เคยคบหากันกับน้องแอมมาสอบสวนและได้ให้การว่าติดต่อกับแอมครั้งสุดท้ายวันที่23พฤษภาคมเวลา6โมงเช้าจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยจึงรีบโทรศัพท์บอกพ่อกับแม่ของตัวเองและแม่ของน้องแอมซึ่งแม่ของน้องแอมก็ให้ตนเป็นคนแจ้งความคนหายตนจึงได้เข้าแจ้งความเมื่อเวลา14นาฬิกาของวันที่24พฤษภาคมและมาทราบข่าวอีกทีตอนที่ตำรวจไปบอกพ่อกับแม่ที่บ้านว่าพบศพคนถูกฆ่าตายนอกจากนี้ป๊อปปี้ยังบอกอีกว่าเปรี้ยวเคยขู่แอมซึ่งได้ทักไลน์หาแอมบอกว่าอยู่ไหนกูจะเอาคืนวันที่27พฤษภาคม2560เวลา17นาฬิกาเจ้าหน้าที่เรียกตัวน้ำฝนสาวทอมมาสอบสวนเพราะได้ตรวจสอบพบว่าเป็นคนที่พาคนร้ายไปกดเงินจากตู้ ATM ที่ร้านสะดวกซื้อหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือในคืนวันที่22พฤษภาคมเวลา22นาฬิกาน้ำฝนได้ให้การว่าวันที่22พฤษภาคมได้ขี่รถไปรับน้องจากหอพักไปกดเงินที่ตู้ ATM และทานข้าวริมถนนหน้าเมืองในเมืองขอนแก่นกระทั่งเวลาตี4จึงได้ขี่รถไปส่งน้องที่ปากทางเข้าหอพักแล้วก็แยกย้ายกันส่วนตนก็กลับหอพักตัวเองและเมื่อไปถึงห้องก็วิดีโอคอลคุยกันขณะวิดีโอคุยกันนั้นน้องแอมอยู่ด้านล่างหอพักโดยได้คุยกันประมาณ1ชั่วโมงก็วางสายแยกย้ายกันพักผ่อนจากนั้นก็ติดต่อน้องไม่ได้อีกเลยจนมาทราบข่าวว่าน้องแอมเสียชีวิตในวันที่25ซึ่งจากการสอบสวนทั้งสามีผู้ตายสาวทอมและบุคคลที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่พบพิรุธใดๆจึงได้ปล่อยตัวกลับไปเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แกะรอยตามเส้นทางของผู้ตายตั้งแต่ภาพวงจรปิดที่พบที่ติดตั้งอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งริมถนนเหล่านาดีเขตเทศบาลนครขอนแก่นที่ยังคงเห็นผู้ตายยืนคุยโทรศัพท์อยู่จากนั้นก็ไม่พบตัวอีกเลยแต่ชุดสืบสวนได้แกะรอยจนพบรถต้องสงสัยที่คาดว่าจะรับน้องแอมไปจากการตรวจสอบรถยนต์ Honda CR-V สีบรอนซ์เงินที่ตรวจยึดมาได้พบคราบเลือดเส้นผมเส้นขนต่างๆเสื้อยืดของผู้หญิงและเสื้อโปโลผู้ชายรวมไปถึงเศษปูนซีเมนต์และยังพบชิ้นเนื้อขนาดเล็กอยู่ในรถด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน4ได้เก็บรายละเอียดต่างๆไปตรวจ DNA ตามขั้นตอนทางกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์วันที่28พฤษภาคมหลังจากบำเพ็ญกุศลศพ1คืนที่บ้านเกิดในจังหวัดชัยนาทและจัดชาปนกิจศพทันทีและในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เบาะแสสำคัญว่าคนร้ายที่ก่อเหตุครั้งนี้น่าจะมีกว่า5คนโดยมีทั้งชายและหญิงโดยได้ข้อมูลจากกลุ่มผู้ต้องสงสัยว่าได้หลบหนีไปกบดานอยู่ตามแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านวันที่29พฤษภาคม2560หลังชาปนกิจศพแอมเพียงวันเดียว
และจากวันที่พบศพเพียง4วันเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขออนุมัติศาลขอนแก่นออกหมายจับ4ผู้ต้องหาได้แก่นางสาวปรียนุชนนท์วังชัยหรือเปรี้ยวอายุ24ปีนางสาวกวิตาราชดาหรือเอิญอายุ25ปีนางสาวจิดารัตน์พรหมคุณหรือเบนซ์อายุ21ปีและนายวสินนามพรหมหรือมิวอายุ25ปีซึ่งคาดว่าเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันในข้อหาร่วมกันฆ่าทำลายและซ่อนเร้นอำพรางศพโดยมีข้อมูลที่เชื่อว่าการก่อเหตุครั้งนี้เพื่อล้างแค้นและอาจเชื่อมโยงกับยาเสพติดวันที่30พฤษภาคม2560พี่สาวของน้องเปรี้ยวได้เปิดเผยว่าเปรี้ยวได้ติดต่อมาหาตนในช่วงเวลา 23:00 นของวันที่29พฤษภาคม2560ยอมรับว่าเป็นคนลงมือฆ่าน้องแอมหลังจากก่อเหตุแล้วได้ไปพบกับนายก้าวซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดและได้พากันออกจากร้านไปก่อนที่ทั้ง3คนจะแยกย้ายจากนายก้าวและหลบหนีด้วยตัวเองโดยหนีไปอยู่บ้านร้างที่บ้านแม่ขาวใต้สะพานไทยเมียนมาแห่งที่2ที่ฝั่งเมียนมาช่วงเย็นของวันที่29พฤษภาคม2560นายวสินนามพรหมหรือนิวหนึ่งในผู้ต้องหาได้ติดต่อเข้ามอบตัวกับตำรวจที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีในช่วงเที่ยงวันแต่แล้วเมื่อถึงเวลานัดหมายก็ไม่มีการเข้ามอบตัวจนกระทั่งวันที่30พฤษภาคม2560เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยร่วมกับทางการสปป.ลาวสามารถทำการจับกุมตัวนายวสินเป็นผู้ต้องหารายแรกได้ที่เกสต์เฮาส์ใกล้มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวแขวงนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวขณะที่นางสาวจิดารัตน์พรหมคุณหรือเบนซ์แฟนสาวของนายวสินหนึ่งในผู้ต้องหาได้ถูกจับกุมได้ในขณะหลบหนีกบดานอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีหลังถูกสอบสวนผู้ต้องหาให้การว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการฆ่าและหั่นศพน้องแอมเพราะในวันเกิดเหตุอาศัยอยู่ในกรุงเทพแต่ยอมรับว่าผู้ก่อเหตุได้เดินทางมาหาตนจริงแม้ว่าเธอจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ฆาตกรรมน้องแอมแต่เธอก็คือบุคคลที่นำทรัพย์สินของผู้ตายไปขายเบื้องต้นนายวสินได้รับสารภาพว่าอยู่ในเหตุการณ์และรู้เห็นการฆาตกรรมแต่ตนไม่ได้ลงมือฆ่าและหั่นศพและได้ให้การซัดทอดและยืนยันว่านางสาวปรียนุชนนท์วังชัยหรือเปรี้ยวเป็นคนลงมือแต่ตนเองนั้นทำหน้าที่ขับรถยนต์และได้ให้การซัดทอดนางสาวอภิวรรณสัตยบัณฑิตหรือเจ้อายุ28ปีเป็นผู้ร่วมก่อเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนายวสินไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพทั้งหมด5จุดประกอบด้วยรีสอร์ทภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่นซึ่งเป็นที่หั่นศพร้านสะดวกซื้อบริเวณติดกับโรงเรียนเทศบาลบ้านนนทันซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้ต้องหาซื้อถุงพลาสติกที่ร้านนนทันกันเองห่างจากจุดที่2ประมาณ500เมตรสถานที่ที่ผู้ต้องหาซื้อเลื่อยคันธนูทั้งพลาสติกปูนซีเมนต์และเสียมบริเวณ3แยกริมถนนเหล่านาดีตัดถนนและร้านอาหารลาบล้อถนนรื่นรมซึ่งเป็นสถานที่ร่วมกันวางแผนก่อเหตุไปรับผู้ตายวันที่31พฤษภาคม2560ศาลจังหวัดขอนแก่นได้อนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหารายที่5คือนางสาวอภิวรรณสัตยบัณฑิตหรือแจ้ซึ่งเป็นเพื่อนกับนางสาวเปรี้ยววันที่31พฤษภาคม2560นายรณชิตซึ่งเคยคบหาดูใจกับนางสาวเปรี้ยวแต่ได้เลิกกันไปแล้วในวันที่21พฤษภาคมได้เปิดเผยนิสัยส่วนตัวของเปรี้ยวในขณะที่คบหากันและก่อนที่เปรี้ยวจะลงมือก่อเหตุว่าเปรี้ยวก็เป็นคนน่ารักอัธยาศัยดีและร่าเริงและเดินทางไปประเทศเมียนมาบ่อยครั้งโดยบอกว่าไปทำงานที่บ่อนคาสิโนพร้อมกับปฏิเสธว่าชายคนที่เป็นชนวนเหตุให้เปรี้ยวลงมือฆาตกรรมน้องแอมไม่ใช่ตนเพราะไม่เคยถูกจับและไม่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดวันที่25พฤษภาคม3สาวได้หนีไปประเทศเมียนมาโดยมีรถมารับและเมื่อทำการตรวจสอบทำให้ทราบว่ารถคันดังกล่าวเป็นรถที่มารับพวกเธอไปทำงานที่ร้านอาหารโดยร้านอาหารดังกล่าวนั้นอยู่ทางฝั่งเมียนมาทางเจ้าของร้านอาหารเปิดเผยว่าตนได้รับการติดต่อจากผู้ต้องหาว่าพวกเธอสนใจที่จะเข้าทำงานที่ร้านอาหารของตนโดยได้รับการติดต่อตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมทั้งนี้ทางผู้จัดการร้านได้แจ้งว่ากลุ่มผู้ต้องหามากันทั้งหมด3คนคือเปรี้ยวเอิญและแจ้ซึ่งวันที่25พฤษภาคมผู้จัดการร้านได้พาทั้ง3คนข้ามด่านแม่สายและไปพักที่อำเภอท่าขี้เหล็กจากนั้นทั้ง3คนก็หายตัวไปวันที่2มิถุนายน2560ผู้ต้องหาทั้ง3คนได้ตัดสินใจออกจากบ้านร้าง
เวลาประมาณ 19:45 น.กล้องวงจรปิดได้จับภาพได้ที่ตลาดท่าล้อก่อนนั่งรถตุ๊กๆไปที่สภ.ท่าขี้เหล็กเพื่อมอบตัวในเวลาประมาณ 20:30 น.อีก1 ชั่วโมงต่อมาเจ้าหน้าที่เมียนมาได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง3 คนส่งมอบตัวผู้ต้องหาที่กลางสะพานด่านแม่สายจังหวัดเชียงรายก่อนนำตัวมาที่สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเพื่อสอบสวนผู้ต้องหาเบื้องต้นวันที่4มิถุนายน2560เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง3คนมาสอบสวนและแถลงข่าวที่กรุงเทพมหานครวันที่5มิถุนายน2560ตำรวจได้ควบคุมตัวเปรี้ยวเอิญและแจ้ไปทำแผนยังที่เกิดเหตุทั้งหมด8จุดและในระหว่างทำแผนประกอบคำรับสารภาพบริเวณจุดฝังศพนั้นเป็นครั้งแรกที่ผู้ต้องหาปรีนุชหรือเปรี้ยวพูดขอขมาครอบครัวของผู้ตายและยืนยันกับครอบครัวผู้ตายว่าไม่ได้ตั้งใจก่อเหตุพร้อมขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปหลังจากนั้นก็ถูกควบคุมตัวส่งเรือนจำการก่อเหตุของผู้ต้องหาด้วยวิธีชำแหละศพซึ่งเป็นวิธีที่รุนแรงทำให้การทำแผนประกอบคำรับสารภาพทั้งหมด8จุดมีประชาชนมาติดตามเป็นจำนวนมากซึ่งตำรวจภูธรภาค4ต้องใช้ตำรวจควบคุมฝูงชนจำนวน3 กองร้อยรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันเหตุความวุ่นวายหลังจากตำรวจตามจับกุมกลุ่มผู้ก่อเหตุ4คนได้ครบแล้วเว้นแต่นายธวัชชัยอ้อมชมพูหรือก้าวหรือบางลายอายุ34 ปีซึ่งเป็นนักค้ายาเสพติดรายใหญ่อยู่ในระดับสั่งการมีเครือข่ายจำนวนมากในพื้นที่ภาคใต้รวมถึงยังมีพฤติกรรมคอยจัดหาทีมลำเลียงยาเสพติดล็อตใหญ่ๆ ให้กับกลุ่มเจ้าของยาเสพติดกลุ่มอื่นจากประเทศเมียนมาที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยเพื่อลำเลียงส่งต่อไปยังประเทศที่3ซึ่งตัวของนายธวัชชัยจะเคลื่อนที่อยู่ในจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาเป็นหลักและนอกจากนี้ยังเป็นผู้ต้องหาที่ประเทศเมียนมาจับกลุ่มดำเนินคดีมากกว่า5 ปีในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและขับรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์ชาวบ้านเสียหายมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองนอกจากนี้นายธวัชชัยยังถือเป็นตัวการสำคัญที่คอยให้การช่วยเหลือเปรี้ยวกับพวกในขณะหลบหนีไปซ่อนตัวในพื้นที่จังหวัดท่าขี้เหล็กก่อนที่เปรี้ยวและพวกจะถูกทางการเมียนมาจับกุมตัวส่งกลับไทยวันที่22 สิงหาคม 2560พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่นได้นำสำนวนคดี5 ผู้ต้องหายื่นเรื่องสั่งฟ้องต่อศาลจังหวัดขอนแก่นหลังครบกำหนดของการฝากขัง7 ผัดของผู้ต้องหาทั้ง5 คนโดยศาลจังหวัดขอนแก่นได้ประทับรับฟ้องในคดีความดังกล่าวเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมวันที่23 สิงหาคม 2560ศาลจังหวัดขอนแก่นนัดสอบคำให้การครั้งแรกเปรี้ยวและพวกได้กลับคำให้การปฏิเสธฆ่าหันศพขณะที่อัยการคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาทั้งหมดวันที่19 กันยายน 2560ศาลจังหวัดขอนแก่นได้มีการนัดยื่นบัญชีพยานซึ่งมีฝั่งผู้ต้องหา5 คนและฝั่งของญาติน้องแอมเดินทางมาตามนัดนั้นผู้ต้องหาได้ยอมรับสารภาพและจากการได้เผชิญหน้ากับครอบครัวผู้เสียชีวิตในชั้นศาลครั้งนี้ผู้ต้องหายังได้ก้มลงกราบขอขมาญาติผู้เสียชีวิตกลางศาลวันที่20 พฤษภาคม 2561ศาลจังหวัดขอนแก่นเริ่มนัดสืบพยานและไต่สวนคดีฆ่าหันศพน้องแอมเป็นวันแรกพยานฝ่ายโจทก์เข้าเบิกความตามนัดสืบพยานโจทก์ในการยื่นฟ้องนางสาวปรียนุชหรือเปรี้ยวจำเลยที่1ร่วมกับนางสาวกวิตาหรือเอิญจำเลยที่2นางสาวอภิวรรณหรือแจ้จำเลยที่3และนายวสินทร์หรือนิวจำเลยที่4ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันลอบฝังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพร่วมกันลักทรัพย์ของผู้อื่นร่วมกันหน่วงเหนียวทำให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายแล้วข้อหาร่วมกันพกพาอาวุธมีดในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและรับของโจรส่วนนางสาวจิดารัตน์หรือเบ้นจำเลยที่5ที่ถูกตั้งข้อหารับของโจรและศาลอนุญาตให้ประกันตัวได้วันที่27 กุมภาพันธ์ 2561เปรี้ยวและพวกได้จ่ายค่าทำบุญให้กับญาติของน้องแอมเป็นเงินจำนวน 55,000 บาทวันที่14 และ 15 มีนาคม 2561นัดสอบพยานฝ่ายจำเลยของศาลจังหวัดขอนแก่นหลังจากได้ส่งตัวเปรี้ยวเอิญและแจ้จำเลยที่1 2และ5กลับไปควบคุมตัวที่เรือนจำกลางขอนแก่นที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น
โดยผู้ต้องหาทั้งหมดได้ให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงโดยปมสังหารเกิดจากเมื่อปีพ.ศ. 2559น้องแอมเคยถูกจับกุมในคดียาเสพติดและให้การซัดทอดไปยังกลุ่มนางสาวเปรี้ยวและพวกจนเป็นเหตุให้ทั้งคู่ต้องออกจากงานจากร้านคาราโอเกะเปรี้ยวจึงไปทำงานที่ต่างประเทศส่วนแอมกลับมาทำงานที่เดิมรวมถึงขัดแย้งเรื่องหนี้สินจึงเกิดความแค้นต่อมาเมื่อเปรี้ยวกลับมาเมืองไทยจึงร่วมกันกับพวกขับรถไปรับแอมแผนฆาตกรรมได้เริ่มจากผู้ต้องหานั่งหารือในร้านลาบล้อเพื่อวางแผนการฆ่าจากนั้นจึงออกอุบายว่ามีลูกค้ารออยู่ในรถแล้วให้นางสาวกวิตาราชดาหรือเอิญโทรศัพท์ไปบอกผู้ตายให้มาพบเพราะมีลูกค้าสนใจรออยู่ในรถทำให้ผู้ตายหลงเชื่อจากนั้นผู้ต้องหาทั้ง4คนเปรี้ยวเอิญแจ้แล้วว่าสินได้ขับรถที่เช่ามาไปรับผู้ตายบริเวณหน้าปากซอยหอพักริมถนนเหล่านานีตัดถนนหน้าเมืองเมื่อแอมขึ้นมาบนรถเปรี้ยวและพวกซึ่งแอบอยู่ช่องเก็บของท้ายสุดได้ปรากฏตัวโดยเปรี้ยวและแจ้นั่งประกบผู้ตายและเอิญนั่งอยู่ที่เบาะด้านหน้าข้างคนขับโดยวสินเป็นคนขับก่อนที่จะร่วมกันทำร้ายชกต่อยใบหน้าและศีรษะแอมเปรี้ยวได้อ้างว่าตอนแรกตั้งใจจะปล่อยแอมลงจากรถหลังจากลงมือทำร้ายเพื่อสั่งสอนแต่แอมด่าว่าอย่างรุนแรงและขู่ว่าหากออกไปได้พวกมึงจะตายกันหมดและจะแจ้งตำรวจทั้ง3คนจึงเปลี่ยนเจตนาเป็นฆ่าปิดปากผู้ตายระหว่างที่วสินขับรถไปนอกเมืองก็มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงเอิญและแจ้ช่วยกันมัดมือมัดเท้าแอมส่วนเปรี้ยวได้ใช้ถุงดำคลุมหัวแอมไว้หลังจากนั้นได้ทำการบีบคออย่างแรงแล้วกดลงพื้นรถจนขาดอากาศหายใจโดยระหว่างนั้นเอิญนั่งทับขาผู้ตายส่วนแจ้กดไหล่และคอจนผู้ตายแน่นิ่งเสียชีวิตคารถจึงร่วมกันหาวิธีอำพรางศพหลังจากนั้นได้พากันขับรถไปในหลายที่เพื่อหาจุดทิ้งศพแต่ด้วยเป็นช่วงเช้าจึงไม่สามารถลงมือได้จึงได้วนรถกลับมาในเขตเทศบาลนครขอนแก่นได้ขับรถวนไปเรื่อยๆเพื่อซื้ออุปกรณ์ในการหั่นศพซื้อถุงพลาสติกที่ร้านสะดวกซื้อและซื้อที่ร้านขายวัสดุก่อสร้างในพื้นที่บ้านนนทันหลังจากนั้นได้ขับรถเข้าไปจอดที่รีสอร์ทนายวสินได้อุ้มตัวผู้ตายไปไว้บนเตียงและได้อุ้มไปไว้ในห้องน้ำขณะที่ผู้ตายโดนมัดมือมัดเท้าอยู่แล้วและก่อนที่จะหั่นศพได้ใช้ถุงดำคลุมหัวผู้ตายไว้โดยเอาเชือกรัดเพื่อไม่ต้องการเห็นหน้าก่อนที่จะเริ่มลงมือตัดแขนและต่อด้วยการตัดลำตัวให้เป็น2ท่อนซึ่งในตอนแรกต้องการจะหั่นให้เยอะกว่านี้แต่ด้วยการตัดแต่ละชิ้นใช้เวลานานจึงตัดเพียงเท่านี้และใส่ถุงดำยัดใส่ถังพลาสติกจากนั้นประมาณ1ชั่วโมงเปรี้ยวก็ได้เรียกนายวสินมายกศพที่บรรจุใส่ถังเรียบร้อยแล้วและนำถังศพขึ้นไปไว้บนช่องท้ายรถ CRV คันที่เช่ามาหลังจากนั้นได้ขับรถไปหาจุดฝังศพซึ่งระหว่างทางได้ทิ้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อเหตุไปเรื่อยๆและเมื่อถึงจุดทิ้งศพซึ่งเป็นบ้านเกิดของเปรี้ยวและตรงจุดนั้นเป็นป่าช้าทุกคนจึงได้ช่วยกันขุดหลุมและช่วยกันนำศพไปฝังกลบดินและโบกปูนทับโดยในช่วงของการนำศพไปฝังนั้นเอิญจำเลยที่2ไม่ได้ร่วมลงมือด้วยเพราะอาเจียนจากการก่อเหตุดังกล่าวมาตลอดเวลาจึงนั่งรออยู่ในรถเมื่อเสร็จแล้วจึงขับรถที่เช่ามานั้นไปคืนและทุกคนก็ได้แยกย้ายกันหลบหนีจำเลยอ้างกระทำเพราะพลั้งมือจนเป็นเหตุให้แอมเสียชีวิตนั้นซึ่งจำเลยยอมรับว่าช่วงที่ทำนั้นเมาและได้ลงมือทำคนเดียวแต่การชำแหละศพนั้นได้ทำด้วยกันสาเหตุที่ตัดสินใจหั่นศพเพราะต้องการทำลายศพวันที่28มีนาคม2561ศาลจังหวัดขอนแก่นได้สั่งปรับเปรี้ยวผู้ต้องหาที่1เอิญผู้ต้องหาที่2และแจ้ผู้ต้องหาที่5คนละ500บาทพร้อมจำคุกเป็นเวลา2เดือนแต่ให้รอลงอาญา1ปีเนื่องจากละเมิดอำนาจศาลหลังเปรี้ยวได้ใช้มือถือของเบนเข้าสู่ระบบ Facebook และถ่ายเซลฟี่ตัวเองในห้องพิจารณาคดีเมื่อวันที่13มีนาคม2561วันที่10ธันวาคม2561เวลา 9:30 นาทีผู้ต้องหาทั้ง5คนได้เดินทางมาที่ศาลจังหวัดขอนแก่นเพื่อรับฟังคำพิพากษาพนักงานอัยการยื่นฟ้องข้อหารวมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนจากกรณีร่วมกันฆ่าหันศพแอมขณะที่นางสาวอภิวรรณถูกตั้งข้อหาเสพยาเสพติดเพิ่มอีก1ข้อและนางสาวจิดารัตน์ถูกฟ้องในข้อหารับของโจรเพียงข้อหาเดียวศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตนางสาวเปรี้ยวจำเลยที่1และนางสาวเอิญจำเลยที่2แต่ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ
ลดโทษให้1ใน3คงเหลือจำคุก34ปี6เดือนส่วนนางสาวแจ้จำเลยที่5จำคุก33ปี9เดือนนายวสินจำเลยที่4จำคุก33ปี4เดือนรับสารภาพจึงลดโทษเหลือจำคุก23ปี4เดือน20วันส่วนเบ้นจำเลยที่3จำคุก2ปีรับสารภาพคงเหลือจำคุก1ปีไม่รอลงอาญาวันที่17กันยายน2562ศาลพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นจำคุกตลอดชีวิตนางสาวปรีชนุชนนท์วังชัยหรือเปี้ยวจำเลยที่1นางสาวกวิตาราชดาหรือเอิญจำเลยที่2แต่ผู้ต้องหารับสารภาพจึงลดโทษให้1ใน3คงเหลือโทษจำคุก34ปี6เดือนนางสาวอภิวรรณสัตยบัณฑิตหรือแจ้จำเลยที่5จำคุก33ปี9เดือนเพราะถูกยกฟ้องเรื่องคดีลักทรัพย์แต่ไปเพิ่มคดีเสพยาส่วนนายวสินนามพรหมหรือนิวจำเลยที่4จำคุก33ปี4เดือนผู้ต้องหาสารภาพจึงลดโทษให้1ใน3และลงโทษจำคุก23ปี4เดือน20วันแต่จากการที่ทางโจทและโจทร่วมได้อุทธรณ์ว่าในการฆ่าน้องแอมครั้งนี้มีการแบ่งหน้าที่กันเป็นขั้นตอนโดยวสินจำเลยที่4เป็นผู้ขับรถถ้าเกิดว่าไม่มีผู้ขับรถและไม่ได้ร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยวไว้ในรถน้องแอมก็จะไม่ถูกฆ่าก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งที่ขับรถพาไปสถานที่ต่างๆศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นพฤติการรู้เห็นและมีส่วนร่วมกันฆ่าจึงให้จำคุกตลอดชีวิตนายวสินจำเลยที่4แต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์ในการพิจารณาคดีจึงลดโทษให้1ใน3คงเหลือจำคุก33ปี6เดือนโดยจะถูกนำตัวไปคุมขังที่เรือนจำคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาในส่วนเรื่องค่าเสียหายนั้นยืนตามเดิมว่าศาลชั้นต้นได้สั่งให้นางสาวเปรี้ยวจำเลยที่1นางสาวเอิญจำเลยที่2นายวสินจำเลยที่4และนางสาวแจ้จำเลยที่5ให้ชดใช้ 1,700,000 บาทพร้อมกับดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่23พฤษภาคม2560หรือนับตั้งแต่น้องแอมเสียชีวิตให้กับครอบครัวของน้องแอมส่วนนางสาวจิดารัตน์พรหมคุณหรือเบ้นจำเลยที่3ไม่ได้จ่ายค่าเสียหายเพราะติดข้อหาเดียวคือรับของโจรก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคดีเปรี้ยวฆ่าหันศพน้องแอมยอดหญิงนักเล่าขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากข้อมูลผิดพลาดประการใดกราบขออภัยด้วยนะคะ เสริมสาครราชเด็กชายอายุ15ปีจากจังหวัดชลบุรีสามารถสอบเอนทรานเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เด็กยอดอัจฉริยะของประชาชนคนไทยในเวลานั้นและ5ปีต่อมาเขาสามารถสำเร็จการศึกษาได้เป็นวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสมใจหลังจากนั้นไม่นานด้วยความเป็นเลิศทางสมองคราวนี้เขาสอบติดคณะแพทยศาสตร์ซึ่งกำลังได้เป็นทั้งวิศวกรและนายแพทย์อันเป็น2อาชีพที่คนน้อยนักจะสามารถทำได้ในคนคนเดียวกันครอบครัวของนายเสริมสาครราชเป็นครอบครัวที่ถือว่ามีฐานะดีพอสมควรชีวิตของนายเสริมค่อนข้างน่าสงสารค่อนข้างกดดันตั้งแต่เด็กเขาเป็นคนที่เก็บกดมากๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาและบางครั้งเขาเงียบจนดูน่ากลัวดูท่าทางคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาสาเหตุก็เนื่องมาจากพ่อของเสริมเป็นคนที่เข้มงวดและเผด็จการมากบังคับลูกทุกอย่างแม้แต่แม่ของเสริมเองก็ไม่สามารถมีปากมีเสียงได้และแม่ก็ตามใจเสริมมากเพราะสงสารลูกที่ถูกพ่อบังคับและตีมาตลอดหลังเลิกเรียนเสริมก็ต้องไปเรียนกวดวิชาต่อจนค่ำมืดดึกดื่นทุกวันตั้งแต่เรียนหนังสือมาได้รับรางวัลเรียนดีมากมายแต่ดูเป็นคนไม่มีสังคมไม่มีเพื่อนครั้นพอเขาเรียนจบมัธยมเสริมอยากเรียนวิศวะแต่พ่อต้องการให้เรียนหมอเสริมก็ไม่เคยเถียงหรือพูดอะไรพอมาถึงตอนเอนทรานซ์เขาก็ได้ขัดใจพ่อโดยการใส่ชื่อคณะวิศวะของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งเป็นอันดับเดียวผลออกมาก็คือเขาสอบติดคณะวิศวะสมใจแต่พ่อเสริมโกรธมากแล้วก็ไม่ยอมให้ไปเรียนบอกว่าให้รอปีหน้าแล้วเอนทรานซ์ใหม่ระหว่างนั้นพ่อของเขาทั้งด่าตีเขาทุกวันสุดท้ายแม่สงสารทนไม่ไหวจึงแอบส่งเสริมไปเรียนมหาวิทยาลัยที่สอบติดและแอบส่งเงินให้ทุกเดือนส่วนพ่อเข้าใจว่าลูกหนีออกจากบ้านทำให้ประกาศลั่นตัดพ่อตัดลูกกันไปเลยเสริมมักจะถามแม่ตลอดว่าพ่อใกล้ตายแล้วหรือยังและระหว่างที่เรียนอยู่
แม่จะส่งข่าวมาตลอดว่าพ่อป่วยหนักเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายและแม่เสริมก็ได้ขอร้องให้เขาเรียนหมอตามที่พ่ออยากให้เรียนโดยให้ถือซะว่าทำเพื่อแม่แม่ขอร้องให้เสริมเรียนหมออยู่นานจนเสริมทนไม่ไหวด้วยความที่รักแม่จึงรับปากว่าเขาจะเอนทรานซ์และเรียนหมออีกครั้งผลออกมาก็คือเสริมเอนทรานซ์ติดคณะแพทยศาสตร์แต่พ่อของเขาไม่สามารถที่จะอยู่เห็นความสำเร็จและสิ่งที่บังคับอยากให้ลูกเป็นมาตลอดทั้งชีวิตเพราะหลังจากที่เสริมเข้าเรียนได้ไม่กี่เดือนพ่อเขาก็ได้เสียชีวิตลงและหลังจากนั้นเขาก็ได้พบกับเจนจิราผู้หญิงที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาตลอดกาลเจนจิราพลอยองุ่นศรีหญิงสาวอายุวัย22ปีนักศึกษาแพทย์ปี5เธอเป็นเด็กสาวน่ารักรูปร่างหน้าตาดีมีความประพฤติเรียบร้อยเป็นเด็กหัวดีเรียนเก่งไม่เคยทำตัวเหลวไหลไม่เคยเที่ยวกลางคืนหรือทะเลาะเบาะแว้งกับใครเสริมได้คบหาดูใจกับเจนจิรานักศึกษารุ่นพี่แต่เส้นทางความรักของทั้งคู่ดูราบรื่นดีแต่ระยะหลังมักมีปัญหากระทบกระทั่งกับแฟนสาวเพราะความหึงหวงอยู่บ่อยครั้งก่อนหน้านี้ทั้งคู่มีปากเสียงกันมาหลายครั้งหลายคราและยังตกลงเรื่องราวความสัมพันธ์ในหัวใจที่ค้างคากันมานาน2ปีไม่สำเร็จเจนจิราขอแยกทางกับเสริมเพราะรู้สึกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานิสัยของฝ่ายชายเป็นเครื่องพิสูจน์เป็นอย่างดีว่าเข้ากันกับเธอไม่ได้เลยจนนำไปสู่เหตุการณ์ฆาตกรรมสะเทือนขวัญที่ไม่มีใครคาดคิด30มกราคม2541นายสมคิดและนางสุดาพลอยองุ่นศรีพ่อแม่ของเจนจิราเจ้าของร้านทองพรทวีชัยอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมได้เข้าแจ้งความต่อตำรวจสน.พญาไทว่าบุตรสาวหายตัวไปพร้อมกับรถเก๋งโตโยต้าโคโรนาสีเขียวทะเบียนป.8สรศรี8580กรุงเทพมหานครเพราะรู้สึกถึงความผิดปกติของเจนจิราเมื่อรับโทรศัพท์จากยายของเจนจิราที่กรุงเทพแจ้งมาว่าเจนจิราไม่กลับบ้านแม้จะเรียกเพจเจอร์หลายครั้งแล้วแต่เธอก็ไม่ติดต่อกลับมาหัวอกของคนที่เป็นพ่อแม่ย่อมหวาดวิตกและเป็นห่วงลูกตามสัญชาตญาณสมคิดผู้เป็นพ่อบอกกับเจ้าหน้าที่สอบสวนว่าตั้งแต่บุตรสาวเข้ามาเรียนที่คณะแพทยศาสตร์ได้พักอยู่กับยายที่ย่านฝั่งธนบุรีเป็นเด็กเรียบร้อยกลับตรงเวลาหากมีธุระที่ไหนจะแจ้งให้คนในครอบครัวทราบก่อนเมื่อวันที่26มกราคม2541ได้หายตัวไปไม่มีใครสามารถติดต่อได้จึงสงสัยว่าจะเกิดเหตุร้ายกับบุตรสาวและคนที่น่าสงสัยมากที่สุดก็คือเสริมสาครราชเนื่องจากอยู่กับลูกสาวเป็นคนสุดท้ายประกอบกับบุตรสาวไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งหรือขัดแย้งกับใครมาก่อนจากการสืบสวนของทีมตำรวจสน.พญาไทในการสืบสวนขั้นแรกเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าเจนจิรานัดพบกับเสริมเป็นคนสุดท้ายที่ห้างเวิลด์เทรดก่อนที่จะหายตัวไปอย่างลึกลับเสริมถูกเรียกมาสอบปากคำทันทีเขาให้การว่านัดพบกับเจนจิราจริงแต่หลังจากทะเลาะกันเขาน้อยใจและขอตัวกลับหอพักก่อนจากนั้นก็ไม่พบเธออีกเลยตำรวจตรวจตามร่างกายและรถของเสริมแต่ก็ไม่พบหลักฐานพิรุธหรือร่องรอยอะไรเพิ่มเติมจึงจำเป็นต้องปล่อยตัวเขาไปและในที่สุดเมื่อไม่มีวี่แววและร่องรอยอะไรเพิ่มเติมจึงจำเป็นต้องระดมกำลังค้นหาและการสืบสวนจึงเริ่มต้นอย่างจริงจังอย่างใกล้ชิดเพราะสื่อมวลชนเริ่มทำข่าวนี้อย่างต่อเนื่องประมาณ1สัปดาห์ต่อมาทีมสืบสวนปักใจเชื่อว่าบุคคลที่น่าสงสัยมากที่สุดในคดีนี้คือนายเสริมสาครราชแฟนหนุ่มของเจนจิรามากกว่าใครต่อมาเขาถูกสอบสวนผ่านเครื่องจับเท็จเขาตั้งใจโกหกและบ่งบอกพิรุธหลายอย่างให้การวกไปวนมารวมทั้งก่อนหน้านี้เสริมพยายามเดินทางไปที่สามพรานบ้านของเจนจิราหลายครั้งแสดงความเป็นห่วงเป็นใยผิดสังเกตต่อพ่อแม่ของเจนจิราจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจำเป็นต้องปล่อยตัวในเสริมไปเพราะขาดพยานหลักฐานแต่ได้จัดชุดสืบสวนตามประกบอยู่ไม่ห่างโดยทราบว่านายเสริมพักอาศัยอยู่ห้องเช่าฝั่งธนบุรีและใช้รถ BMW รุ่น316ทะเบียนทอทง1117ชลบุรีต่อมาชุดสืบสวนได้เบาะแสจากเพื่อนสนิทของนายเสริมว่าวันที่27มกราคม2541นายเสริมแวะไปหาเพื่อนที่บ้านย่านถนนจรัญสนิทวงศ์และขอล้างรถยนต์นานนับชั่วโมงโดยเน้นทำความสะอาดที่ช่องเก็บของด้านหลังมากเป็นพิเศษนอกจากนี้ยังมีเพื่อนบ้านของนายเสริมที่จังหวัดชลบุรีระบุว่า
วันที่28มกราคม2541นายเสริมกลับมาที่บ้านและนำสิ่งของบางอย่างมาเผาไฟเมื่อสอบถามนายเสริมเขาก็มีท่าทีตกใจแม้ตำรวจจะมีหลักฐานมากพอแต่นายเสริมยังให้การปฏิเสธจนต้องนำตัวเข้าเครื่องจับเท็จก็ยังปากแข็งอยู่กระทั่งจำนนต่อพยานหลักฐานยอมรับสารภาพจนหมดเปลือกว่าลงมือสังหารแฟนสาวเพราะโกรธแค้นที่ปันใจให้ชายอื่นแม้จะยอมรับสารภาพว่าตนเองเป็นฆาตกรฆ่าหันศพแฟนสาวของตัวเองไปแล้วจริงๆการทำแผนประกอบคำรับสารภาพในชั้นแรกของเขายังเป็นที่คลางแคลงใจของหลายฝ่ายเพราะนายเสริมได้โกหกตำรวจว่าวันเกิดเหตุได้ทะเลาะมีปากเสียงกับแฟนสาวและเขาโมโหมากจนเผลอบีบคอแฟนสาวเสียชีวิตและหลังจากนั้นก็ได้ช้ำแหละศพเจนจิราและทิ้งชิ้นเนื้อลงชักโครกของโรงแรม99แต่เมื่อตำรวจเข้าทำการตรวจค้นภายในโรงแรมก็ไม่ได้พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดแม้เสริมจะสารภาพแต่ยังเป็นการให้การเท็จในชั้นศาลเสริมตั้งทีมทนายสู้คดีกับฝ่ายอัยการโดยระหว่างนั้นก็ควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวเพราะเป็นคดีที่สยองขวัญและอยู่ในความสนใจของประชาชนทั่วประเทศจนกระทั่งระหว่างที่เสริมสู้คดีได้1ปีเศษอยู่ในช่วงสืบสวนพยานโจทก์ระหว่างนั้นเกิดสิ่งไม่คาดฝันขึ้นเมื่อตำรวจพบหลักฐานเพิ่มเติมอีกจำนวนมากในบ้านพักเพื่อนของนายเสริมที่ถนนจรัญสนิทวงศ์เป็นการพบหลักฐานสำคัญที่ประหลาดและพิสดารมากเพราะมันเริ่มมาจากการที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีงูเหลือมจำนวน2ตัวเลื้อยหลบหนีและขึ้นไปซ่อนบนฝ้าเพดานใต้หลังคาและในขณะที่ตำรวจกำลังจับงูอยู่นั้นสายตาก็เหลือไปเห็นถุงดำและตำรวจก็ต้องตกตะลึงเพราะมันคือข้าวของเครื่องใช้ของเจนจิราซึ่งก่อนหน้านั้นนายเสริมอ้างว่าเผาทิ้งหมดแล้วหลักฐานเพิ่มเติมนี้เป็นหลักฐานมัดตัวนายเสริมสาครราชให้แน่นหนาขึ้นหลังจากนั้นตำรวจได้เข้าทำการตรวจสอบห้องพักของนายเสริมตำรวจพบทั้งคราบเลือดเส้นผมและเศษชิ้นเนื้อมนุษย์ในบ่อเกลือในห้องน้ำภายในห้องพักของเขาเป็นจำนวนมากเมื่อผลการพิสูจน์ DNA ยืนยันว่าเป็นของเจนจิราจริงและต่อมาได้มีชาวบ้านแจ้งเข้ามาว่าพบกะโหลกศีรษะของมนุษย์ในแม่น้ำบางปะกงโดยชาวบ้านได้ไปทอดแหเจอเข้าเมื่อทางนิติเวชนำมาพิสูจน์ภาพเชิงซ้อนลักษณะของฟันและ DNA แล้วพบว่าเป็นของเจนจิราจริงจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจภายหลังสามารถสรุปสำนวนและความเป็นจริงของคดีสยดสยองได้ดังนี้วันที่27มกราคม2541ที่ห้าง World Trade Center ราชประสงค์นายเสริมสาครราชชื่อเล่นชื่อว่าเอนักศึกษาแพทย์ปี2ของวชิรพยาบาลนัดพบนางสาวเจนจิราพลอยองุ่นศรีนักศึกษาแพทย์รุ่นพี่สถาบันเดียวกันเพื่อปรับความเข้าใจเรื่องความรักที่ระหองระแหงกันเรื่อยมาจากห้าง World Tradeเสริมได้ใช้วาจาล่อหลอกให้เจนจิราตามเข้าไปที่คอนโดเพื่อปรับความเข้าใจซึ่งเป็นหอพักของเขาย่านฝั่งทนได้สำเร็จทั้งคู่ก็ได้มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงและในขณะที่เจนจิราเข้าห้องน้ำนั้นด้วยโทสะสุดขีดของนายเสริมเขาได้ใช้อาวุธปืนจ่อยิงศีรษะของเจนจิราอย่างโหดเหี้ยมทันทีที่เธอเปิดประตูห้องน้ำออกมาจนเจนจิราได้เสียชีวิตลงหลังจากนั้นนายเสริมได้ใช้มีดที่เคยพกติดตัวมาตลอดได้จัดการหั่นศพของเจนจิราแล้วทิ้งชิ้นเนื้อลงในชักโครกในห้องน้ำภายในห้องพักของเขาเองแล้วนำชิ้นส่วนของกะโหลกศีรษะและกระดูกส่วนต่างๆใส่ถุงขยะ3ถุงแล้วนำถุงกระดูกของเจนจิราทั้ง3ถุงนั้นขับรถขึ้นทางด่วนไปลงถนนบางนาตราดมุ่งหน้าต่อไปยังสะพานบางปะกงจอดรถที่กลางสะพานดูจนแน่ใจว่าไม่มีคนเห็นจากนั้นก็โยนถุงทั้งหมดทิ้งลงแม่น้ำบางปะกงเพื่อทำลายหลักฐานต่อมาตำรวจได้สรุปสำนวนส่งอัยการพิจารณาสั่งฟ้องนายเสริมในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาทำลายอำพรางซ่อนเร้นศพพกพาอาวุธไม่ได้รับอนุญาตนายเสริมตั้งทนายสู้คดีทั้ง3ศาลแต่สุดท้ายแล้วศาลฎีกามีคำพิจารณาพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตแต่นายเสริมประพฤติตัวดีเลยได้รับการอภัยโทษถึง5ครั้งลดเหลือจำคุกเพียง13ปี6เดือนและเมื่อเดือนธันวาคม2555นายเสริมได้พ้นโทษสำหรับการจากไปของแพทย์หญิงพัสพรบุญเกษมสันติแห่งโรงพยาบาลบุรชาชัยกรเสียงสวดพระอภิธรรมดังกึกก้องเข้าไปในหัวใจของคนกว่าร้อยชีวิต
ด้วยใบหน้าอันเศร้าโศกเสียใจสำหรับเธอนอกจากความโหดเหี้ยมและความอยุติธรรมที่ได้รับอย่างหนักหนาสาหัสแล้วเธอยังไม่มีกระดูกไม่มีเท่าอังคารและไม่มีแม้แต่สร้างร่างสำหรับงานชาปนกิจปรากฏเฉกเช่นมนุษย์ผู้อื่นหรือหากจะมีก็แค่ภาพถ่ายและเพียงเศษชิ้นเนื้อไม่กี่อนูที่หลงเหลือจากปลายคมมีดของฆาตกรผู้หั่นศพเธอเท่านั้นคดีที่ดังสนั่นแห่งวงการเสื้อกาวเธอได้จบชีวิตลงและบุคคลที่ตกเป็นผู้ต้องหาที่สังหารเธอก็คือนายแพทย์วิสุทธิ์บุญเกษมสันติสามีของเธอเขาคือฆาตกรที่ฆาตกรรมภรรยาเป็นที่รักอย่างโหดเหี้ยมนายแพทย์วิสุทธิ์กับแพทย์หญิงพัสพรระยะหลังเริ่มมีคู่ชีวิตที่ระหองระแหงไม่ราบรื่นนักโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบว่านายแพทย์วิสุทธิ์มีการติดต่อและมีสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาของตัวเองรวมทั้งอาจขัดแย้งกับหมอพัสพรในหลายๆเรื่องที่สำคัญคือเรื่องสินสมรสสมบัติและมรดกต่างๆโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่ประกอบไปด้วยบ้านหลายหลังและที่ดินหลายแปลงและเขาก็ต้องการอิสระแต่หมอพัสพรยังไม่ยอมเซ็นใบหย่าให้โดยเหตุผลประกอบหลายอย่างเรื่องราวยังคาราคาซังยืดเยื้อแผนการอันชั่วร้ายจึงถูกกำหนดขึ้นอย่างแยบยลแนบเนียนทีละขั้นทีละตอนอย่างรัดกุมทุกอย่างต้องไร้ร่องรอยปราศจากหลักฐานที่จะโยงใยมัดตัวเขาได้วันที่20กุมภาพันธ์2544นายแพทย์วิสุทธิ์โทนัดด้วยการหลอกล่อแพทย์หญิงพัสพรมาพบที่ร้านอาหารโออิชิระหว่างรับประทานอาหารอยู่เป็นเวลาชั่วโมงเศษนั้นนายแพทย์ได้แอบใส่ยาสลบลงไปในแก้วพันของภรรยาตัวเองจนเกิดอาการง่วงนอนมึนงงหลังจากนั้นก็ประคองแพทย์หญิงพัสพรออกจากห้องอาหารท่ามกลางสาธารณชนที่ไม่ได้สังเกตคงไม่มีใครคาดคิดว่าแพทย์หญิงพัสพรจะถูกวางยาและนายแพทย์วิสุทธ์จะกล้าลงมือกลางร้านอาหารเช่นนี้หลังจากนั้นนายแพทย์วิสุทธ์ได้นำแพทย์หญิงพัสพรมากักขังไว้ที่ห้องพักเลขที่318อาคารวิทยานิเวศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วจึงเริ่มลงมือสังหารโดยการใช้ของมีคมทำร้ายร่างกายจนแพทย์หญิงพัสพรเสียชีวิตจากนั้นเวลาประมาณ16 นาฬิกาในวันเดียวกันนายแพทย์วิสุทธ์ได้เดินทางไปรับลูกสาวที่เรียนอยู่โรงเรียนสาธิตจุฬากลับไปส่งบ้านพักย่านลาดพร้าวก่อนจะไปซื้อถุงขยะขนาดใหญ่3ห่อพร้อมก้อนดับกลิ่นและกระดาษชำระที่ห้างโรบินสันสาขาสีลมจากนั้นจึงค่อยกลับมาผ่าตัดแลกชิ้นเนื้อและอวัยวะต่างๆจากศพจากนั้นก็นำไปซ่อนเร้นทำลายตามสถานที่ต่างๆวันที่21กุมภาพันธ์2544นายแพทย์วิสุทธ์ได้พร้อมหนังสือลางานของแพทย์หญิงพัสพรยืนต่อหน้าหัวหน้างานผู้อำนวยการโรงพยาบาลรถไฟผู้บังคับบัญชาของแพทย์หญิงพัสพรลงวันที่21กุมภาพันธ์2544มีใจความว่าขอลางานช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อพักผ่อนและพิมพ์จดหมายส่งให้บิดามารดาของแพทย์หญิงพัสพรและบุตรชายและบุตรสาวโดยเนื้อความบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดลงวันที่22กุมภาพันธ์2544ทางนี้เพื่อให้ทุกคนหลงเชื่อว่าเอกสารปลอมดังกล่าวแพทย์หญิงพัสพรได้ทำขึ้นจริงและเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของบุคคลที่ใกล้ชิดแพทย์หญิงพัสพรให้หลงเชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่แต่ที่ไม่ได้พบเห็นเพราะผู้ตายไปประกอบศาสนกิจปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิฝึกจิตใจวันที่22กุมภาพันธ์2544มีข้อความทางเพจเจอจากแพทย์หญิงพัสพรถึงนายแพทย์วิสุทธ์ระบุว่าจะเดินทางไปต่างจังหวัด23วันโดยฝากให้ดูแลลูกด้วยวันพฤหัสที่23กุมภาพันธ์2544นายแพทย์วิสุทธ์บุญเกษมสันติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเป็นอาจารย์ทางด้านสูตินรีเวชระดับ8แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ปรากฏตัวที่สน.พญาไทเพื่อแจ้งความแก่ร้อยเวรว่าภรรยาของตนคือแพทย์หญิงพัสพรบุญเกษมสันติหัวหน้ากองสูตินรีเวชกรรมโรงพยาบาลบุรชาติชัยยากรหรือโรงพยาบาลรถไฟมักกะสันได้หายตัวจากบ้านพักเป็นเวลาเกิน24ชั่วโมงอีกไม่กี่วันต่อมาได้สร้างความคลึกโครมโด่งดังไปทั่วประเทศเพราะหลังจากนั้นประมาณ10วันจากการสืบสวนของทีมตำรวจสน.พญาไทได้พบเรื่องราวและหลักฐานสำคัญหลายชิ้นหากแต่ไม่พบร่องรอยของแพทย์หญิงพัสพรผู้สูญหายแต่อย่างใดเมื่อตำรวจสืบสวนแล้วพบเบาะแสว่าบุคคลที่ต้องสงสัยมากที่สุดนั้นก็คือนายแพทย์วิสุทธ์สามีของแพทย์หญิงพัสพรนั่นเองนายแพทย์วิสุทธ์ถูกแจ้งข้อหาในชั้นแรกว่ากักขังนงเหนียวภรรยาของตัวเองซึ่งมีลูกด้วยกันถึง2คนทำไมสามีผู้เป็นถึงแพทย์และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ระดับ8ของโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทย
จึงวางแผนการชั่วร้ายอันซับซ้อนซ่อนเงื่อนและแจ้งความเท็จเช่นนี้จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยพลตำรวจเอกสันติสรุตานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยศและตำแหน่งในขณะนั้นรวมทั้งพลตำรวจตรีจงรักจุฑานนท์รองผู้บังคับการตำรวจนครบาลและทีมสืบสวนสอบสวนระดับพระการอีกหลายทีมซึ่งเป็นผู้ควบคุมคดีการสืบสวนนี้อย่างใกล้ชิดพบปมพิรุธหลายอย่างจากนายแพทย์วิสุทธ์ผู้เป็นสามีแต่นายแพทย์วิสุทธ์ยังคงเงียบขรึมและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยอ้างว่าจะขอไปให้การในชั้นศาลเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งไว้หลายประเด็นด้วยกันเช่นเรื่องชู้สาวมรดกสินสมรสและการหย่าร้างภายในวันที่20กุมภาพันธ์2544เจ้าหน้าที่ตำรวจพบหลักฐานอีก1อย่างคือวิดีโอเทปบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่อยู่หน้าร้านโออิชิศูนย์การค้าสยามรีคัฟเวอรี่ที่บันทึกภาพปรากฏของหมอวิสุทธ์เดินประคองแพทย์หญิงพัสพรออกไปจากร้านด้วยอาการโซเซสลึมสลือและจากสมุดบันทึกของแพทย์หญิงพัสพรที่ตำรวจตรวจพบภายหลังเธอได้เขียนบันทึกถึงพฤติกรรมของนายแพทย์วิสุทธ์ที่ไปมีความสัมพันธ์กับสองสาวในแวดวงไฮโซซึ่งนายแพทย์วิสุทธ์ได้มาขอให้แพทย์หญิงพัสพรเซ็นใบหย่าให้แต่แพทย์หญิงพัสพรได้ขู่กลับไปว่าถ้ามาเซาซีอีกจะเปิดโปงพฤติกรรมของนายแพทย์วิสุทธิ์ให้สังคมได้รับรู้หลักฐานประกอบในเรื่องนี้คือภาพถ่ายในคอลัมน์สังคมไฮโซของนิตยสารฉบับหนึ่งที่นายแพทย์วิสุทธิ์ไปร่วมงานเปิดสถานเสริมความงามแห่งหนึ่งซึ่งเจ้าของก็คือสองสาวพี่น้องเจ้าของโรงสีย่านหนองจอกวันที่6มีนาคม2544บุคคลหลายฝ่ายทั้งตำรวจและญาติผู้ใกล้ชิดเพื่อนร่วมงานและลูกน้องยังไม่ปักใจเชื่อว่าแพทย์หญิงพัสพรจะเสียชีวิตไปแล้วจริงๆและต่างคนต่างมีความหวังว่ามีทางเป็นไปได้เหมือนกันที่แพทย์หญิงพัสพรอาจจะกำลังเคร่งเครียดกับปัญหาชีวิตต่างๆที่รุมเร้าเธออาจจะแอบเดินทางหนีไปหาความสงบทางจิตใจที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งก็เป็นได้ประเด็นนี้ในตอนนั้นยังคลุมเครือต่อมาทีมสืบสวนของสน.พญาไทได้เข้าค้นที่ห้องพักชั้น6ของคอนโดสาราแดงถนนพระราม4ซึ่งนายแพทย์วิสุทธ์เคยเช่าอยู่และภายหลังมีการขายต่อให้สาวไฮโซคนหนึ่งโดยไม่ทราบสาเหตุรวมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกส่วนหนึ่งได้เข้าตรวจค้นที่หน่วยชีววิทยาเจริญพันธุ์ชั้น10ภายในตึกนวมินทราโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่เปิดบริการห้องพักแก่บุคคลภายในจุฬาลงกรณ์ซึ่งเป็นห้องทำงานของหมอวิสุทธ์ทั้ง2สถานที่ไม่พบหลักฐานสำคัญใดๆเพิ่มเติมหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสืบสวนจนนำไปสู่การเข้าตรวจค้นในห้องพักเลขที่318อาคารวิทยานิเวศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบคราบโลหิตที่พามานและพบชิ้นเนื้อในบ่อพักสิ่งปฏิกูลจากการชันสูตรชิ้นเนื้อของเจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวศพบว่าเป็นชิ้นเนื้อบริเวณลำตัวเป็นเศษของกระบังลมผนังลำไส้พังผืดไขมันและยังพบชิ้นส่วนบริเวณต้นขาและแขนหนักประมาณ 3,300 กรัมซึ่งชิ้นเนื้อดังกล่าวถูกแลกด้วยของมีคมลักษณะประณีตเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 3-4 สัปดาห์ใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่ผู้ตายหายตัวไปซึ่งเชื่อว่าเป็นชิ้นเนื้อจากศพของผู้ตายที่เกิดจากการฆาตกรรมอำพรางและในวันเดียวกันนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบที่โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัลกรุงเทพเพราะสืบทราบมาว่าหมอวิสุทธิ์ได้เข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าวผลปรากฏว่าได้พบเศษชิ้นเนื้อของมนุษย์ประมาณ10ชิ้นและเส้นผมมากมายในบ่อพักสิ่งปฏิกูลรวมทั้งรองเท้าของผู้หญิงอีกคู่หนึ่งด้วยโดยเฉพาะเศษชิ้นเนื้อนั้นมีลักษณะที่ถูกหั่นผ่าอย่างแยบยลซึ่งต้องเป็นฝีมือของผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเท่านั้นถึงจะมีความรู้ความชำนาญที่จะหั่นเนื้อมนุษย์ออกมาในลักษณะแบบนี้แพทย์หญิงพรทิพย์แพทย์ผู้มีชื่อเสียงในการผ่าพิสูจน์ศพและผู้เชี่ยวชาญทางอาชญาวิทยาและมีส่วนร่วมในการสืบสวนและพิสูจน์ DNA ในคดีนี้ด้วยหมอพรทิพย์ถึงกับต้องใช้เครื่องมือที่ทันสมัยแบบเดียวกับที่ตำรวจ FBI ใช้ในสหรัฐอเมริกามาทำการตรวจพิสูจน์เพราะชิ้นเนื้อที่พบดังกล่าวมีสภาพใกล้เน่าเนื่องจากถูกทิ้งไว้นานกว่า10วันแพทย์หญิงพรทิพย์ยังกล่าวอีกว่าคดีนี้ยุ่งยากสลับซับซ้อนมากกว่าคดีเสริมสาครราชที่หั่นศพเจนจิรามากมายนักสื่อมวลชนเสนอข่าวนี้กันอย่างคลึกโครมอีกครั้งจากความหวังที่ว่าแพทย์หญิงพัสพรอาจจะยังมีชีวิตอยู่นั้นเมื่อมาถึงบัดนี้ได้มืดดับไปแล้วโดยการประมวลจากเหตุการณ์แวดล้อมและพยานวัตถุทุกคนต่างเชื่อว่าเธอถูกฆาตกรรม
และจบชีวิตลงอย่างทารุณโหดเหี้ยมด้วยการถูกฆ่าหันศพต่อมาอีก23วันผลจากการตรวจ DNA จากชิ้นเนื้อที่พบปรากฏว่าชิ้นเนื้อเป็นของแพทย์หญิงพัสพรจริงแล้วในที่สุดวันที่25มีนาคม2544หมอวิสุทธ์โดนจับเข้าห้องขังในข้อหาชะกันประกอบไปด้วยฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาด้วยการไตร่ตรองและวางแผนไว้ก่อนปิดบังซ่อนเร้นทำลายศพนวงเหนียวหรือกักขังผู้อื่นหรือกระทำให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายข่มขืนจิตใจผู้อื่นจะต้องจำยอมครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ยอมให้ประกันตัวโดยเด็ดขาดเนื่องจากมีหลักฐานแน่นหนาเพียงพอเกี่ยวกับการฆาตกรรมเพราะเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีและอาจจะทำลายหลักฐานที่ยังลงเหลืออยู่ซึ่งตำรวจอาจจะยังค้นไม่พบและสาวไปไม่ถึงแต่นายแพทย์วิสุทธ์ยังเป็นนายแพทย์วิสุทธ์คนเดิมที่นิ่งเงียบเย็นสงบไม่มีคำพูดใดๆหลุดออกมาจากปากเขาทั้งสิ้นแม้หลักฐานต่างๆที่ตำรวจได้มาจากการสืบสวนนั้นจะมากมายด้วยพยานบุคคลพยานเอกสารและวัตถุหลักฐานอื่นๆที่สามารถจะมัดตัวผู้ต้องหาได้อย่างแน่นหนาเพียงใดก็ตามหลักฐานต่างๆและความเป็นไปได้ของรูปคดีในการฆาตกรรมที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมส่งฟ้องพนักงานอัยการนั้นสามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญและขั้นตอนต่างๆที่เป็นมูลเหตุแห่งการฆาตกรรมแพทย์หญิงพัสพรได้ดังนี้ 1. จดหมายที่ส่งหาผู้อำนวยการโรงพยาบาลรถไฟนั้นใช้คำขึ้นต้นผิดแปลไปจากที่แพทย์หญิงพัสพรเคยใช้ปกติ 2. แพทย์หญิงพัสพรไม่ชอบพิมพ์ดีดหรือใช้คอมพิวเตอร์และได้รับคำยืนยันจากเจ้าหน้าที่รับพิมพ์งานในย่านดังกล่าวระบุว่านายแพทย์วิสุทธ์ได้มาว่าจ้างให้พิมพ์จดหมายและจากหน้าซองจดหมายรวม2ฉบับฉบับแรกส่งให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรชาติชัยกรอีกฉบับส่งถึงบุตรโดยลงชื่อแพทย์หญิงพัสพร 3. จดหมายที่ส่งมาประทับตาสแตมป์มาจากต้นทางที่จังหวัดจันทบุรีโดยติดสแตมป์เกินมา1ดวงตรวจสอบและพบว่าเป็นสแตมป์ในชุด100ปีของรัชกาลที่5ซึ่งเป็นสแตมป์ที่หายากและเป็นที่ต้องการของนักสะสมเพราะมีราคาแพงซึ่งในจังหวัดจันทบุรีตำรวจได้ลงพื้นที่สอบสวนโดยละเอียดแล้วพบว่าไม่มีร้านไหนจำหน่ายสแตมป์ชนิดนี้ 4. ลายเซ็นในจดหมายทั้ง2ฉบับพิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่ของแพทย์หญิงพัสพร 5. พยานที่เป็นพนักงานร้านอาหารโออิชิชี้ตัวนายแพทย์วิสุทธ์ได้อย่างถูกต้องว่าเป็นผู้จองโต๊ะและเข้ามารับประทานอาหารกับแพทย์หญิงพัสพรในวันที่20กุมภาพันธ์2544เครื่องดื่มในร้านอาหารโออิชิที่นายแพทย์วิสุทธ์อ้างว่าแพทย์หญิงพัสพรดื่มเข้าไปหลายแก้วจนเกิดอาการมึนงงได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทางร้านไม่ได้ผสมแอลกอฮอล์ลงไปในเครื่องดื่มชนิดนี้แต่อย่างใดจากการสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจยาสลบที่ใช้ในการนี้อาจเป็นตัวยาที่ชื่อเฮปโนติกหรือเซฟดิทีฟอย่างใดอย่างหนึ่งจากการสันนิษฐานชนิดหลังในวงการแพทย์มักนิยมใช้ยาชนิดนี้กับการผ่าตัดผู้ป่วยเพราะตัวยาจะค่อยๆออกฤทธิ์ทำให้ผู้ที่ได้รับยาเข้าไปเกิดอาการสลึมสลือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และจะไม่หมดสติในทันทีเหมือนยาสลบชนิดแรกที่มีฤทธิ์แรงกว่า 6. จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดจากภาพในร้านโออิชิในศูนย์การค้าดิสคัฟเวอรี่พบว่านายแพทย์วิสุทธ์เข้าประคองร่างแพทย์หญิงพัสพรออกจากร้านไปจากนั้นแพทย์หญิงพัสพรก็ได้หายตัวไปแล้วไม่มีใครได้พบกับแพทย์หญิงพัสพรอีกเลย 7. พยานบุคคลที่อาคารวิทยานิเวศทำการชี้ตัวนายแพทย์วิสุทธ์ได้อย่างถูกต้องว่าเป็นผู้มารับกุญแจเพื่อมาเปิดห้องพักในวันที่20กุมภาพันธ์2544 8. มีหลักฐานชัดเจนว่านายแพทย์วิสุทธ์ซื้อถุงขยะสีดำขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากรวมทั้งยาดับกลิ่นอีกหลายขวด 9. มีหลักฐานชัดเจนว่านายแพทย์วิสุทธ์มีการเปิดห้องพักที่โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัล 10. การเปิดบ่อเกลือของโรงแรมโซฟิเทลและอาคารวิทยานิเวศผู้ดูดของเสียขึ้นมาพิสูจน์ได้พบเศษชิ้นเนื้อและเส้นผมและก็ได้นำไปพิสูจน์ DNA และพบว่าเป็นของแพทย์หญิงพัสพรจริง 11. ตำรวจตรวจพบคราบเลือดในห้องพักของนายแพทย์วิสุทธ์ที่อาคารวิทยานิเวศโดยบริเวณที่ชักโครกฝักบัวและผ้าม่านพลาสติกที่อ่างอาบน้ำและได้นำไปพิสูจน์ DNA แล้วพบว่าเป็นของแพทย์หญิงพัสพร 12. พยานที่เข้าพักในห้องติดกันกับนายแพทย์วิสุทธ์ที่อาคารวิทยานิเวศยืนยันว่าในคืนวันเกิดเหตุที่ห้องติดกันรู้สึกเป็นที่น่าแปลกใจว่าได้ยินเสียงกดชักโครกตลอดทั้งคืน 13. เจ้าของร้านคอมพิวเตอร์ได้รับพิมพ์งานเข้าเล่มซึ่งตั้งอยู่บริเวณ3ย่านหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยืนยันได้ถูกต้องว่า
นายแพทย์วิสุทธ์คือผู้ว่าจ้างให้พิมพ์จดหมาย 14. หลักฐานการเบิกยาสลบจำนวนหนึ่งของนายแพทย์วิสุทธ์จากโรงพยาบาลเกิดขึ้นก่อนการหายตัวของแพทย์หญิงพัสพร2วันและไม่มีหลักฐานการใช้กับคนไข้รายใดในโรงพยาบาลและเรื่องที่เรารับเพจเจอเป็นข้อความจากแพทย์หญิงพัสพรที่บอกว่าจะเดินทางไปต่างจังหวัดนั้นจากการตรวจสอบและพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีข้อความดังกล่าวแต่อย่างใดส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ว่าไม่มีเหตุจูงใจให้ฆ่าภรรยาตนเองจากการนำสืบพยานรับฟังได้ว่าจำเลยและผู้ตายมีเรื่องบาดหมางกันมาโดยตลอดโดยจำเลยขออย่าขาดจากผู้ตายแต่ผู้ตายไม่ยอมเพราะเป็นห่วงบุตรทั้งสองคนอีกทั้งผู้ตายยังจับได้ว่าจำเลยมีความสัมพันธ์กับคนไข้ที่มีสามีแล้วโดยผู้ตายขู่ว่าจะนำเรื่องดังกล่าวไปฟ้องแพทยสภาจนเป็นเหตุทำให้จำเลยมีเรื่องขัดแย้งกับผู้ตายและข่มขู่ผู้ตายมาโดยตลอดดังนั้นอุทธรณ์ทุกข้อของจำเลยจึงฟังไม่ขึ้น7ตุลาคม2546ซึ่งคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ประหารชีวิตนายแพทย์วิสุทธ์โดยให้เหตุผลว่าจำเลยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูงย่อมจะใช้สติในการยั้งคิดในการแก้ปัญหาโดยไม่ใช้วิธีดังกล่าวและเมื่อจำเลยถูกจับกุมก็ยังไม่สำนึกผิดให้การปฏิเสธต่อสู้คดีตลอดมาจึงไม่มีเหตุให้ศาลจะต้องปราณีเห็นควรให้ลงโทษสถานหนักจึงพิพากษาให้ประหารชีวิตจำเลยสถานเดียวอย่างไรก็ตามนายแพทย์วิสุทธ์ได้ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษและเมื่อวันที่10ธันวาคม2544ปีเดียวกันก็มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2550โดยนายแพทย์วิสุทธ์ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตและระหว่างถูกจองจำอยู่นั้นนายแพทย์วิสุทธ์ก็ยังได้รับการพระราชทานอภัยโทษหลายครั้งอีกทั้งยังปฏิบัติตัวดีและได้ทำเรื่องถึงกรมราชทัณฑ์ขอพักโทษกรมราชทัณฑ์ได้ส่งเรื่องให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณาซึ่งมีคณะกรรมการพิจารณาได้อนุมัติให้นายแพทย์วิสุทธ์พักโทษและถูกปล่อยตัวเมื่อวันที่4สิงหาคม2557เมื่อนับรวมระยะเวลาที่นายแพทย์วิสุทธ์ถูกจองจำเป็นระยะเวลา10ปี9เดือนและเมื่อวันที่21มกราคม2559ก็มีการเผยแพร่เรื่องราวของนายแพทย์วิสุทธ์อีกครั้งโดยครั้งนี้เจ้าตัวตัดสินใจเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒน์